แล้วเวลาปิดท้ายความมันของเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับด้วยคู่นี้ครับพิกัด60กิโลกรัม From the blue corner at 27 years of age with a record of 25 wins คนนี้นะฮะร่างกายแข็งแกร่งนะครับหมัดสุดอันตรายประสบการณ์ของเขานี่สูงมากเคยดวลกับนักมวยไทยมาแล้วเพียบ From Iran Babak มาดูฝีมือของเขากันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับบาบาคักกี้ครับจากอิหร่านวัย27ปีสูง172เซนติเมตรเขานะครับอายุ28ปีนะครับชนะมาแล้ว58ครั้งครับนี่คือจอมศอกตอกแข้งเลยนะฮะดีกรีแชมป์หลายรายการเลยครับและฝีมือของเขานี่จัดจ้านประสบการณ์ของเขาไม่ต้องพูดถึงสูงอยู่แล้วนะครับจากสิงห์บุรีประเทศไทยยอดแสนชัยเสี่ยดำหมูปลาราชดำเนินอ่ะใครๆก็ต้องรู้จักเขาครับยอดแสนชัยเสี่ยดำหมูปลาราชดำเนินครับบนเวทีครับได้แก่คุณอวยพรเขียวกุ้งยอดมวยอยู่แล้วนะครับอวยพรเขียวกุ้งครับทำหน้าที่ชกให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำฟาวทางคู่โชคดีครับมาก่อนหน้านั้นนี่อยู่กันคนละค่ายครับระยะหลังนี่ไปซ้อมด้วยกันนะครับยุคแรกๆของบาบาคักกี้ครับอยู่กับสันติมวยไทยยิมอยู่กับคุณเสถียรแล้วครับไปดูบนเวทีครับคู่ปิดท้ายหนักแรงอยู่ที่บาบาคักกี้ครับยอดฝีมือปัญหาเฉพาะหน้าการแก้เกมเก่งๆยกให้คนนี้ครับยอดแสนชัยครับปัจจุบันก็เลิกลาไปแล้วนะครับมีความสุขอยู่กับครอบครัวครับมีน้องวินเนอร์แล้วก็จะมีลูกสาวเร็วๆนี้ครับอีกหนึ่งคนแม่ประเภทเตะฝังแข้งเลยครับแข้งขวาของยอดแสนชัยถือว่าเป็นยอดฝีมืออีกคนหนึ่งครับส่วนบาบาคากีนี่ก็เรื่องของหมัดที่เชื่อขนมกินได้ถ้าเจอจังๆนี่น้อยรายนะครับที่จะทนได้วันนี้เจอกันในรูปแบบของมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับปัจจุบันบาบักฮักกี้นั้นแม่แขนหักนะครับแล้วก็ผ่าตัดดามเหล็กอยู่นะครับก็คงจะพักยาวนะครับนี่ครับเรื่องศาสตราอาวุธมวยไทยพูดจาภาษาไทยรู้เรื่องนะครับบาบักฮักกี้นี่กระถีบยังไม่โดนครับบาบักโอ้โหแข้งขวาแค่เสียมากระทบกับต้นแขนนี่มันดังมันเพาะจริงๆครับเปี้ยเปี้ยมีหมัดมาเหมือนกันครับบาบักแค่แต่ยอดแสนชัยนี่ทนเลยครับยอดแสนชัยเตะแบบฝังแข้งเลยนะครับเตะแล้วบิดสะโพกครับเอานักแข้งอัดเข้าไปน้องๆดูเทคนิคนะครับการออกอาวุธครับเจอนักมวยหมัดหนักมาเยอะนะครับยอดแสนชัยครับโอ้ยหุกซ้ายครับได้ครับลูกนี้คือเจอนักมวยหมัดหนักมาเยอะแต่ก็ไม่มีใครนิ้นน็อกยอดแสนชัยมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาเมียวเซนคามารีจาวิตอซินวาครับหรือแม้แต่กระทั่งนี่ครับมวยหมัดหนักทั้งหลายนะครับโยกหาจังหวะครับวางแข้งซ้ายต่อยกับยอดแสนชัยนี่ต่อยยากครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าแหมมีจังหวะ1จังหวะ2นะครับลัดบิดมาค่อยเดินเบียดไปครับยอดแสนชัยแหมต้องให้บาบักเดินบ้างเลยครับบาบักบอกครับเลยครับฟังรู้เรื่องครับโอ้ยหุบซ้ายบนดอกข้างแล้วครับอ่าแล้วครับบอกแข้งซ้ายมาโตนเตะตัดครับล้มลงไปยิ้มเขินๆครับผ่านยกแรกครับแถมนิดหน่อยครับไม่เป็นไรไปดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหเต็มแข้งเลยครับเตะและบิดสะโพกครับแข้งของยอดแสนชัยนี่ครับดูครับนักแข้งยัดเข้าไปที่ชายโครงเหมือนจะฮุกล่างไหนครับขึ้นบนนะครับฮุกซ้ายหน้าของยอดแสนชัย
ยก2ครับเด็ดมวยเดือดในเรื่องของศึกแห่งศักดิ์ศรีเดินหน้าสาดแข้งบ้างเลยครับยอดแสนชัยครับอุ้มโอ้โหแม่โชว์พลังเลยครับโอ้แข้งขวาลูกนี้เต็มๆครับแม่สลับเตะสวยแม่ดูด้านล่างหนึ่งครับหวานใจของบาบักนะครับเมจินเลยครับโอ้โหเชียร์สุดใจครับลุ้นสุดตัวเลยครับคู่รักนักมวยอีกคู่หนึ่งครับนี่หวานใจกับหวานใจต่อยกันครับด้านล่างนะครับหวานใจครับช่วยกันเชียร์ครับหุกซ้ายลำตัวแหมไปเท่าไรก็ไม่สะเทือนครับเข้ามาแทงเข่ารวบวงในตีได้ไหมแหมเจอกับยอดแสนชัยนี่ไม่หินจริงกินแกยากครับตัวเล็กๆแต่ว่าดูครับการป้องกันตัวระบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่เก่งครับยอดแสนชัยนะครับก็คล่องตัวเลยครับยอดแสนชัยโอ้ยต่อยนี่ครับลูกนี้ครับลูกปัญหาครับตัดซ้ายลำตัวนี่ครับเหมือนจะขยับหลอกขวานะครับแต่ว่าฮุกซ้ายครับตัดสีข้างครับแหมจะพลิกไปครับตัวใหญ่ครับบาบาคากิเดินเข้ามาโอ้โหแข้งขวาครับเต็มๆครับเตะแล้วฝังครับแหมตัดประตูคืนครับบาบาคากิเดินเข้ามาใกล้ๆแหมไม่มีใครยอมเสียเปรียบนะครับวงในค่อยๆมาครับอาวุธของยอดแสนชัยมาแบบตรงตามวัตถุประสงค์ได้แบบเนื้อๆครับอ้าวโดนหมัดซ้ายเหมือนกันครับแม่ต้องชิงเดินครับบาบักไปเล่นจังหวะฝีมืออีกกินยอดแสนชัยยากนะครับต้องเอาร่างกายเข้าแลกครับแต่ดูครับยอดแสนชัยนี่นิ่งมากครับป้ายแล้วขวางแล้วเสียบครับตัดลำตัวสวยครับบาบักโอ้โหแล้วจับทุ่มล้มลงไปเลยครับบิดกระชากเหลี่ยมนะครับเอาครับข่าวสวยครับข่าวดีครับแม่บาบักก็สู้เหมือนกันครับหมดยกที่2แหมยังสดชื่นครับพอมีนครับยอดแสนชัยดูภาพช้าโอ้โหเตะไปโดนบริเวณข้อศอกนี่จะถีบหน้านะครับบาบาคากิโอ้โหเข่านี่ครับมาแบบจ่าแจ้งครับแหมลูกนี้ลอดไปโดนบริเวณก้านคอนะครับแต่ว่ามันบางๆยกสุดท้ายครับกวาดล้มลงไปอีกแล้วโอ้โหโดนตั้งแต่ต้นยกครับบาบักโดนเข้าไปเยอะๆนี่เรียวแรงนี่บางทีมันโดนซ้ายครับแม่มีสะดุ้งเหมือนกันครับยอดแสนชัยพยายามจะรัวกับปั้นครับนี่ครับบาบักท่านเดินต่อยตั้งแต่ต้นๆนี่มีสิทธิ์นะครับแม่ไปมวลเล่นเชิงครับเห็นหมดครับการออกอาวุธยอดแสนชัยโอ้ยหลอกสับซะเลยครับยังยิ้มอยู่ครับบาบาคากิอารมณ์ดีจริงๆครับบาบาคากิไม่นึกว่าจะเป็นสับศอกเลยครับแม่คิดว่าจะต่อยหมัดครับเจ้าเล่ห์จริงๆครับยอดแสนชัยนี่เข้ามาครับวางแข้งซ้ายโอ้โหบาบานี่ก็โดนเยอะเลยครับแต่ว่ายังเก็บอาการอยู่ครับแม่ถ้าคิดสะสมนี่ถ้านับเป็นคะแนนเป็นแต้มนี่น่าจะโดนไปเยอะเลยครับเก็บแต้มได้เยอะเลยครับแต้มความเจ็บปวดนะครับโอ้ดูครับถอนหายใจเลยครับโอ้โหเททิ้งลงไปอีก
เฉยๆครับยอดแสนชัยครับตั้งแทงรวบลงเอวครับอ้าว1-2มาแล้วครับหมัดแม่ดูครับจังหวะรูดตัวลงมาครับนี่เทคนิคนะครับเป็นเทคนิคครับรูดตัวลงมาแล้วเอาแขนล็อกแขนนะครับเร็วมากครับนี่คือลูกเทคนิคครับน้องๆดูและศึกษานะครับมุดเข้าไปตบซ้ายแทงซ้ายแหมโอ้โหโดนกดหัวหลอดออกไปนอกเชือกครับไม่เป็นไรครับน่าจะนิ้วไปโดนบริเวณตาแล้วครับมันก็อาจจะทำให้เคืองตาโอ้โหบาบาคากี้นี้ต้องบอกว่าใหญ่จริงๆครับยอดสัญชัยเจอแต่มวยนี่รูปหน้านี้หนากว่าทุกคนเลยครับแต่ก็ยังอาศัยความพลิ้วครับโอ้โหฟันศอกครับแตกไม่แตกครับศอกซ้ายยอดแสนชัยมองเลยนะครับมองแบบเหมือนให้บาบาตกใจครับก็อย่างว่าครับยอดฝีมือตัวเท่าๆกันนี่แม่หาตัวจับโอ้ยคอลำตัวอีกแล้วน่าจะมีปัญหาเพราะตัดซ้ายลำตัวนี่แหละครับบาบักโดนเข้าไปผ่อนหายใจเลยนะครับหายใจทางปากเลยครับโดนเข้าไปโอ้จะกวาดล้มไม่ล้มครับเกาะเชือกไว้เลยครับบาบักฮักกี้โอ้ต้องอาศัยเชือกเป็นที่พักพิงเลยครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหว่ายสวยๆเลยครับมารยาทงามซะด้วยครับแม่หอมแก้มพี่ชัยซะหน่อยครับอ่ะน่ารักมากครับมิตรภาพบนสังเวียนเลือดก็ประทับใจเลยครับต่อยกับยอดมวยครับได้ประสบการณ์ครับดูภาพช้าครับอะไรที่มันเกิดการผิดพลาดระหว่างทำการแข่งขันก็จบลงแล้วนะครับไม่มีอะไรค้างคาใจเป็นเกมการต่อสู้ครับฝากรายการเด็ดมวยเดือดไว้ด้วยนะครับแฟนๆจันทร์ถึงศุกร์ครับ23:15 นครับช่อง8กฎหมายเลข27คนคะแนนตอนนี้อยู่ในมือของผมแล้วกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนฝ่ายชนะ29-28ครับเอกฉันท์ครับ3เสียง Unanimous Decision Red ยอดแสนชัยเสียดำหมูปลาราชดำเนินครับเอาชนะคะแนนบาบาคากี้ไปได้ครับ